เออครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนเรื่องกราฟความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งกับเวลานะคะครั้งที่แล้วเรียนเรื่องกราฟความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งกับเวลากรณีกราฟความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งกับเวลาเราจะได้ว่าเราสามารถหาค่าอะไรได้จากความชันของกราฟคะเราสามารถหาค่าอะไรได้จากความชันของกราฟความชันของกราฟมันเท่ากับค่าอะไรคือพูดไปหมดแล้วเมตรบ่ครับครูนี่ยังต่อเมตรต่อวินาทีแล้วครับเมตรต่อวินาทีเป็นหน่วยครับเป็นหน่วยค่าของมันที่มันเป็นหน่วยอันเนี้ยคืออีหยังครับตำตาความเร็วหรือเปล่าครับเออความเร็วนะคะในเรื่องกราฟอ่ะสิ่งที่หนูต้องจำนะหนูต้องจำว่าค่านี้หาได้จากกราฟอะไรค่านี้หาได้จากกราฟอะไรเช่นความเร็วสามารถหาได้จากความชันของกราฟ xt ความเร็วสามารถหาได้จากความชันของกราฟ xt อ่ะเช่นกรณีเขาให้หาความเร็วเฉลี่ยที่เวลา 1-3 วินาทีเราสามารถหาความเร็วเฉลี่ยได้จากความชันของกราฟ xt เพราะอะไรมันถึงมีค่าเท่ากับความชันล่ะเพราะนี่ไงความชันหาได้จากดิ่งหารราบใช่ไหมเนี่ยดิ่งก็คือเดลต้า x นะคะเดลต้าตามแกนของมันใช่ไหมเนี่ยดิ่งคือเดลต้า x เนี่ยเดลต้าตามแกนของมันนะคะราบคือเดลต้า t นะคะก็จะได้เป็นการกระจัดหารด้วยเวลาสูตรที่เราเรียนมาเนาะการกระจัดหารด้วยเวลาก็คือค่าของความเร็วแล้วลองเช็คหน่วยด้วยเนี่ยหน่วยก็เอาแกนเอามาตามแกนที่หารเดลต้า x มีหน่วยเป็นเมตรเดลต้า t มีหน่วยไม่ใช่มีหน่วยเป็นวินาทีนะคะพอนักเรียนอ่ะหารกันแล้วจะได้หน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีก็คือหน่วยของความเร็วอันนี้คือการเช็คเนาะอ่ะแต่อันนี้คือกระบวนการที่มาของมันส่วนเวลาเราไปใช้เราไปใช้เท่านี้เลยนะคะใครจะจำกระบวนการที่มาของมันไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเอาไปใช้ได้ก็พอเนาะอ่ะเช่นความเร็วเฉลี่ยก็จะขึ้นเลยเนาะสามารถหาได้จากความชันของกราฟ xtความชันคืออะไรความชันคือดิ่งหารราบก็คือเดลต้า x หารด้วยเดลต้า t เนาะอ่ะที่เวลา 1-3 ก็ไปดูนะคะ 1-3 เดลต้า x เป็น10เดลต้า t เป็น2ก็แทนค่าแล้วก็หารเลขนะคะอันนี้ค่อนข้างจะง่ายเนาะอ่ะเพื่อทบทวนเดี๋ยวอันนี้เป็นโจทย์ในหนังสือเรียนนะคะหนูลองเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า107ข้อที่10เนาะหน้า107ข้อที่10ทบทวนก่อนหน้า107ข้อที่10นะเดี๋ยวครูจะให้เวลาอ่านโจทย์แป๊บนึงเอาครูเพิ่งกดปิดมีใครเข้ามาใหม่ไหมคะระหว่างเรียนอยู่นักเรียนมีใครเข้ามาใหม่ไหมเข้ามาใหม่แจ้งชื่อได้นะคะเดี๋ยวล่ะเนี่ยจะเห็นหน้าครูแค่ครึ่งนึงนะคะเนื่องจากโต๊ะที่ครูใช้สอนมันสูงกว่าครูเกินไปโหมันอยู่สูงโหอ่ะนี่อันนี้หน้า107ข้อที่10นะคะอันนี้ไม่ต้องเขียนลงไปในสมุดนะคะนักเรียนถ้านักเรียนมีหนังสือเรียนนักเรียนเปิดเข้าไปหน้า107ข้อที่10เนาะใครที่ยังไม่ได้หนังสือเรียนนักเรียนสามารถมารับได้ที่โรงเรียนนะคะหาเวลามารับได้หนังสือเรียนของห้อง 4/4 ก็อยู่ที่ห้องประจำของหนูเลยนะคะถ้ามีเวลามาเอาเนาะเช่นเขานัดให้รับเงินอะไรอย่างเงี้ยมอสีมารับเงินไปแล้วหรือยังรับไปแล้วหรือยังเงินค่าเทอมอะเงินค่าเทอมคืนครูโอนเอาค่ะอ๋อโอนบ่ได้มาเอามันบ่ถ้าใครสะดวกมาเอาก็มาเอานะคะใครไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะคะก็ดูตามสไลด์ที่ครูเอาให้แต่ถ้ามีหนังสือเรียนมันก็จะเขียนลงในหนังสือเรียนได้เลยเพราะว่าถ้าเป็นโจทย์อะไรอย่างเงี้ยครูแฟ้มให้ทำลงในหนังสือเรียนเลยไม่ต้องเขียนลงในสมุดเอาอ่านโจทย์เด้อถ้าอ่านโจทย์เสร็จเนาะครูแพมจะถามหนึ่งกราฟที่ให้มาเป็นกราฟอะไรโจทย์ถามหาอะไรอะไรประมาณนี้นะคะ
น่าจะอ่านเสร็จแล้วเนาะโจทย์ให้มาเป็นกราฟของอะไรคะโจทย์ให้มาเป็นกราฟของอะไรกราฟความสัมพันธ์ตำแหน่งกับเวลาครับเออชื่อย่อของกราฟตำแหน่งกับเวลาที่เป็นภาษาอังกฤษมีตัวอักษร2ตัวเราเรียกว่ากราฟอะไรที xt กราฟ xt นะคะกราฟ xt ทีนี้โจทย์ถามหาอะไรคะโจทย์ถามหาอะไรเอออัตราเร็วของวัตถุซึ่งเราเรียนไปแล้วว่าอัตราเร็วของวัตถุหาได้จากอะไรของกราฟ xt นะอยู่ในสมุดนะอัตราเร็วของวัตถุหาได้จากอะไรของกราฟคะหาได้จากอะไรของกราฟชันหรือเปล่าใช่ค่ะหาได้จากความชันเป็นอันว่าอัตราเร็วหรือความเร็วสามารถหาได้จากความชันไม่ใช่คำว่าหรือสิมันคุรานอัตราเร็วและความเร็วสามารถหาได้จากความชันของกราฟ xt นะคะยกใหญ่คู่ไปทางนี้ก่อนอือความชันกราฟ xt จะได้ว่าอัตราเร็วใช้สัญลักษณ์เป็นตัว v ใช่ไหมคะหาได้จากความชันความชันเราก็ต้องไปเลือกก่อนว่าเราจะเอาจุดไหนจากเส้นกราฟเส้นเนี้ยจะหาความชันใช่ไหมครูแพมบอกว่าต้องเลือกจุดมาต้องกำหนดจุดภายในเส้นเนี้ยจุดที่ทราบค่าอย่างน้อย2จุดแล้วก็ลากให้เป็นรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมคะอ่ะหนูดูในรูปหนูจะเอาจุดคู่ไหนกับคู่ไหนเอาตำแหน่งไหนในเส้นเนี้ยตำแหน่งที่หนูทราบค่าเลือกมา2ตำแหน่งเอา80กับ16 80กับ16โอเค80กับ16 1ตำแหน่งนะคะเนี่ยนะที่เพื่อนเลือกเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยเพื่อนเลือกเอาตรงเนี้ยก็เรียกว่า80กับ16นะคะเออเอาตรงไหนอีกคะอีกตำแหน่งนึงทางขยายให้เอา40กับ8ครับเอา40กับ8นะครับก็จะได้จุดนี้จากนั้นเราก็ลากเป็นเส้นตรงมาบรรจบกันมันจะได้เป็นรูปสามเหลี่ยมในแนวดิ่งเราจะได้เป็นเดลต้า x นะคะเดลต้าตามแกนของมันเพราะว่าเป็นแกนของตำแหน่งใช้สัญลักษณ์เป็น x เนาะเดลต้า x หาออกมาได้เท่าไหร่คะเดลต้า x ได้เท่าไหร่ได้เป็นอะไรลบอะไรนี่เดลต้า x นี่มันสูงขึ้นไปเท่าไหร่นักเรียนตรงนี้เส้นเนี้ยเส้นนี้มีค่าเท่าไหร่40จะมีค่าเป็น40นะคะ40ตรงนี้เด้อ80ลบ40เท่ากับ40นะคะเดลต้า x ต่อเนาะต่อมาหาเดลต้า t เดลต้า t ได้เท่าไหร่คะ16ลบ8ใช่ไหมเท่ากับ8วินาทีนี้เราก็มาแทนค่านะคะจากอัตราเร็วหาได้จากความชันของกราฟ xt จะได้เป็นเดลต้า t เดลต้า x หารด้วยเดลต้า t นะคะเอาคูแปรย้ายมันใกล้กันเริ่มแทนค่าเนาะเดลต้า x แทนค่าเป็นเท่าไหร่คะ40เดลต้า t แทนค่าเป็น8นะคะหาออกมาจะได้ว่าอัตราเร็วมีค่าเป็น5หน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเมตรต่อวินาทีเมตรต่อวินาที
ท่านี้นะคะในเรื่องการหาค่าความเร็วจากกราฟ x ทสิ่งที่หาได้จากกราฟ x ทมีค่าเดียวเด้อคือความเร็วความเร็วหาได้จากความชันกราฟซึ่งเนี่ยนะคะซึ่งความชันเรียนหามาตั้งแต่บทที่1แล้วนะคะแค่นี้เลยนะคะกราฟ x ทมีอันเดียวนะคะหาได้แค่อันเดียวก็คือหาความเร็วจากความชันกราฟหรือหาอัตราเร็วจากความชันกราฟของมันนะคะอ่ะทีนี้กลับไปดูต่อนอกจากกราฟ x ทเราต้องเรียนกราฟอะไรต่อนะคะกราฟที่เราต้องเรียนต่อมาคือกราฟ vt นะคะกราฟ vt กราฟ vt คือกราฟอะไรนะคะกราฟ vt คือกราฟความเร็วกับเวลานะคะ v มาจากความเร็ว t มาจากเวลาเหมือนเดิมนะคะให้เรามาดูในรูปก่อนมีรูปนะคะแล้วก็บอกด้วย2ค่านะคะเป็นรูปรถยนต์จอดนิ่งนะคะที่เวลา0วินาทีที่เวลา0วินาทีความเร็วของรถยนต์ที่จอดนิ่งความเร็วเป็นเท่าไหร่คะความเร็วเป็น0 0นะคะต่อมาที่เวลา1วินาทีจะเห็นว่ามีเลขใช่ไหมเดี๋ยวครูแพมไฮไลท์ให้หนูดูนะจะมีที่เวลาต่างๆจะมีค่านะคะซึ่งมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีค่าที่ครูแพมไฮไลท์คือค่าของอะไรคะที่เวลาต่างๆที่ครูแพมไฮไลท์ฟ้าเป็นค่าของอะไรที่มันมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีความเร็วค่ะเออค่าของความเร็วนะคะแสดงว่าในรูปนี้จะมีทั้งหมด2ค่านะคะในรูปนี้จะมีทั้งหมด2ค่าคือ1เวลาทั้งหมดตั้งแต่0ถึง3วินาทีแล้วก็มีความเร็วตั้งแต่0เมตรต่อวินาทีจนถึงความเร็ว15เมตรต่อวินาทีเราจะเอาค่าเหล่านี้นะคะที่มันเป็นคู่ๆกันเนี่ยเอามาวาดใส่กราฟนะคะเหมือนเดิมในการวาดกราฟเราต้องกำหนดแกนนะคะซึ่งแกนเวลาเขานิยมให้เวลาอยู่ในแนวแกนดิ่งหรือแกนราบนะเวลาน่ะเวลาอยู่แกนไหนแกนราบให้เวลามาอยู่แกนราบนะคะก็กำหนดช่องของเวลาก็0 1 2 3เผื่อ1ช่องนะคะต่อมาความเร็วนะคะความเร็วก็มาอยู่ในแนวแกนดิ่งเนาะอ่ะเวลาวงเล็บด้วยหน่วยวินาทีความเร็วหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีนะคะก็ไล่ไปตั้งแต่0 5 10 15ก็เอามาใส่เป็นคู่ที่เวลา0 0ความเร็วเป็น0นะคะตามรูปเลยที่เวลา1ความเร็วเป็น5ที่เวลา2วินาทีความเร็วเป็น10เมตรต่อวินาทีนะคะที่เวลา3วินาทีความเร็วเป็น15เมตรต่อวินาทีจากนั้นพอได้จุดทั้งหมด4จุดนะคะก็ทำการลากเส้นก็จะได้เป็นกราฟความเร็วกับเวลานะคะกราฟความเร็วกับเวลาทีนี้กราฟความเร็วกับเวลาเราสามารถหาได้ทั้งหมด2ค่านะคะกราฟความเร็วกับเวลาเราสามารถหาได้ทั้งหมด2ค่าค่าที่1นะคะค่าที่1คือความเร่งเราสามารถหาความเร่งได้จากความชันของกราฟ BT นะคะค่าที่2การกระจัดนะคะเราสามารถหาการกระจัดได้จากพื้นที่ใต้กราฟ BT อ่ะมาดูหาความชันการพิสูจน์นะคะการพิสูจน์ความชันก็คือ M เนาะหาได้จากดิ่งหารราบถ้าดูจากรูปนะคะดิ่งจะเป็นเดลต้าอะไรคะจากกราฟจะเป็นเดลต้าอะไรเดลต้าตามแกนของมันเดลต้า v เดลต้า v นะคะปึ๊บแนวดิ่งแนวราบจะได้เป็นเดลต้าอะไรคะเดลต้า t เดลต้า t ทีนี้จะได้เป็นหน่วยเดลต้า v เป็นเดลต้า v ส่วนด้วยเดลต้า t ใช่ไหมเดี๋ยวดูเดลต้า v ส่วนด้วยเดลต้า t ความเร็วที่เปลี่ยนเดลต้า v ครูแพมเคยสอนแล้วว่ามันมีชื่อเรียกว่าความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปตัวเนี้ยมันเรียกว่าความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปที่เปลี่ยนแปลงก็พออ่ะเปลี่ยนแปลงความเร็วที่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมหาได้จากความเร็วปลายลบความเร็วต้นความเร็วปลายลบความเร็วต้นทีนี้เดลต้า v ก็มีหน่วยใช่ไหมคะหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเดลต้า t ก็มีหน่วยคือหน่วยเป็นวินาทีอีกตัวนี้ก็คือเวลานะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่า
มันคล้ายๆสูตรของความเร่งไหมคะพอเอาความพอจับมาหาความชันมันเหมือนสูตรของความเร่งเลยไหมความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วยเวลามันใช่สูตรความเร่งไหมคะจำได้บ่เนาะเปิดกลับไปดูสมุดหน้าความเร่งสิอันที่จบความเร่งอ่ะความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วยเวลาใช่สูตรของความเร่งไหมคะแมนบอกความเร่งหาได้จากสูตรอะไรในเปิดสมุดตัวเองกลับไปดูหน้าที่จุดความเร่งสีความเร็วปลายลบความเร็วต้นเหรอคะเออความเร็วปลายลบความเร็วต้นใช่ไหมเนี่ยเดลต้าวีก็คือความเร็วปลายลบความเร็วต้นพอดีมันใช่สูตรของความเร่งไหมนี่เช็คหน่วยก็ได้ใช่เมตรต่อวินาทีหารวินาทีครั้งหนึ่งได้หน่วยเป็นอะไรเมตรต่อวินาทีกำลังสองเออมันใช่ความเร่งไหมนี่กำลังสองนี่ใช่ค่ะใช่ค่ะเออมันแมนเดอร์ดังนั้นจะได้ว่าเราสามารถหาความเร่งได้จากความชันของกราฟ BG เลยเด้อพิสูจน์มาแล้วนี่เห็นไหมมันอันเดียวกันนั่นแหละนะคะความเร่งหาได้จากความชันของกราฟ VT ต่อมามารู้จักคำว่าพื้นที่ใต้กราฟนะคะนักเรียนหนูไม่ต้องระบายกราฟตามครูเด้อเดี๋ยวมันเลอะนะคะเดี๋ยวครูทำให้ดูหนูไม่ต้องระบายลงไปในรูปนะเดี๋ยวหนูจะได้คำนวณอยู่เนี่ยหนูจะได้ระบายอยู่นะคะพื้นที่ใต้กราฟก็คือมันจะมีเส้นกราฟอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยเส้นกราฟพื้นที่ตั้งแต่ใต้เส้นกราฟลงมาถึงแกนแนวราบพื้นที่ตั้งแต่ใต้เส้นกราฟลงมาจรดแกนแนวราบเราเรียกว่าพื้นที่ใต้กราฟนะคะพื้นที่ใต้กราฟหาได้ยังไงขึ้นอยู่กับรูปค่ะถ้าพื้นที่เป็นรูปสามเหลี่ยมใช้สูตรสามเหลี่ยมถ้าพื้นที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมใช้สูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมถ้าพื้นที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูใช้สูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูซึ่งจากรูปเนี่ยที่ครูแพมระบายพื้นที่เป็นรูปอะไรคะพื้นที่ใต้กราฟเป็นรูปสามเหลี่ยมแสดงว่าพื้นที่ใต้กราฟก็ต้องใช้สูตรพื้นที่ของสามเหลี่ยมนะคะพื้นที่ของสามเหลี่ยมใช้สูตรอะไรคะแม่โทรมาแป๊บนึงด้วยฮัลโหลฮัลโหลสอนอยู่สอนออนไลน์อยู่Work from home อย่างที่แท้ถูกนะคะไม่ใช่แค่นักเรียนจะโดนใช้นะคะคุณครูก็มีสิทธิ์โดนใช้ด้วยอ่ะไปจอนะคะอ่ะทีนี้พิสูจน์นะคะพื้นที่ใต้กราฟของรูป VT เนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะอ่ะพอทอครูแพมขอย่อคำว่าพื้นที่โดยใช้จุดคำว่าพอทอนะคะพอทอใต้กราฟ VT นะคะจะเท่ากับพื้นที่ของรูปอะไรคะพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมคะครูคะเป็นยังอันพิสูจน์ให้จดลงตรงที่ครูให้เว้นไว้ใช่ไหมคะบอคนที่ครูในแถบเมืองสืออันที่ครูเว้นไว้มันจะเป็นการคำนวณค่ะอันนี้ครูทำให้ดูเฉยอย่าเพิ่งจดลงไปนะคะโพสต์อันนี้สามารถลงเป็นโพสต์อิดลงไปได้ค่ะหรือพื้นที่ว่างๆแต่ถ้ามันไม่มีพื้นที่ว่างก็ว่าต้องเขียนไส้ก็ได้ค่ะหันนี่โพสต์อิดกับไส้โพสต์อิดนะคะตรงที่ครูว่างไว้เนี่ยครูจะให้คำนวณใดๆเหล่านี้เนาะหน้านี้ครูให้ว่างไว้หนึ่งหน้าใช่ไหมพื้นที่รูปสามเหลี่ยมอ่ะพอทอใต้กราฟเท่ากับพื้นที่รูปสามเหลี่ยมพื้นที่รูปสามเหลี่ยมใช้สูตรอะไรคะใช้สูตรเป็นอะไรหนึ่งส่วนสองคูณอะไรฐานคูณสูงคูณฐานนะคะคูณฐานฐานธรรมฐานฐานคูณสูงก็จะได้เป็นหนึ่งส่วนสองฐานคือเดลต้าอะไรคะฐานคือเดลต้าอะไรจากรูปฐานคือเดลต้าทีสูงคือเดลต้าอะไรคะเดลต้าวีเดลต้าวีนะคะอ่ะ
ทีนี้ถ้าเอาความเร็วมาคูณกับเวลามันจะได้ค่าอะไรเนาะเอาความเร็วมาคูณกับเวลามันจะได้ค่าเป็นอะไรเนาะถ้าเอาความเร็วมาคูณกับเวลาค่าที่ได้ตรงนี้นะคะจะได้เป็นค่าการกระจัดค่าที่ได้จะเป็นค่าการกระจัดเอาเดี๋ยวจะงงอีกเอ้าครูทำไมไม่ได้เป็นการกระจัดล่ะหนูจำศูนย์ได้ไหมว่าความเร็วหาได้จากการกระจัดส่วนด้วยเวลาใช่ไหมความเร็วหาได้จากการกระจัดส่วนด้วยเวลาดังนั้นถ้าเราเอาเวลายกขึ้นไปคูณกับความเร็วมันจะได้เท่ากับการกระจัดนะคะถ้าเอาเวลาขึ้นไปคูณกับความเร็วค่าที่ได้จะได้เป็นการกระจัดอันนี้คือการสลับสูตรเฉยๆนะคะจำพิสูจน์สูตรไม่ได้เอาไปใช้เลยก็ได้ค่ะถ้าจำพิสูจน์สูตรไม่ได้เลยได้ว่าพื้นที่ใต้กราฟนะคะเลยได้ว่าพื้นที่ใต้กราฟเนี่ยมีค่าเท่ากับการกระจัดฉันไม่เข้าใจมุ้ยเนี่ยให้จำไปเลยนะคะว่าความเร่งหาได้จากความชันกราฟ VT นะสิ่งสำคัญมันอยู่ตรงนี้การกระจัดหาได้จากพื้นที่ใต้กราฟ VT นะอะไรประมาณนี้นะคะนักเรียนนี่คือคุณแฟมย้ายทีขึ้นไปเด้อดูเนาะทีนี้อ่ะดูวิธีคิดนะคะทีนี้ดูวิธีคิดจากกราฟเราสามารถหาจากกราฟเราสามารถหาความเร่งและการกระจัดที่เวลา 1-3 วินาทีได้ดังนี้จากกราฟเราสามารถหาความเร่งและการกระจัดที่เวลา1-3 วินาทีได้ดังนี้อ่ะซึ่งเป็นกราฟ VT เนาะวิธีทำนะคะทำนักเรียนทำเป็น2คอลัมน์เด้อทำจะทำเป็น2อันนะคะอ่ะอันนึงครูแพมจะหาเป็นความเร่งนะคะหาความเร่งความเร่งอ่ะครูแพมไม่ท่องว่าความเร่งได้หาได้จากอะไรของกราฟนะความเร่งหาได้จากอะไรคะความเร่งหาได้จากอะไรของกราฟความชันเออก็ขึ้นไปเลยนะคะถ้าเป็นกราฟ BT ความเร่งหาความเร่งได้จากความชันกราฟ BT นะคะหาความเร่งได้จากความชันของกราฟ VT นะคะความเร่งใช้สัญลักษณ์เป็นอะไรคะนักเรียนความเร่งใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอย่างตัวมีเฮ้ยไม่ใช่เปิดหาดูครูแพมให้เวลาเปิดหาดูอะไรที่หาได้ด้วยตัวเองมันจะจำได้นานกว่าครูบอกตัว A หรือเปล่าใช่มันคือตัว A นะคะความเร่งคือตัว A นะคะความเร่งจะได้ว่า Aนะคะหาได้จากความชันกราฟความชันก็คือดิ่งหารราบใช่ไหมก็คือเดลต้า v ส่วนด้วยเดลต้า t นะคะทีนี้เราจะหาความเร่งที่เวลา 1-3 วินาทีความเร่งที่เวลา 1-3 วินาทีจะได้เดลต้า v เอาเดลต้า v ก็คือเอาใช้เวลา 1-3 เนาะก็จะได้เป็นตรงนี้นะคะ 1-3 จะได้รูปสามเหลี่ยมตรงนี้เนาะเดี๋ยวครูกำลบคอมเมนต์ไม่เห็นจะได้เป็น
อ่ะ1ถึง3คือตรงนี้นะคะนักเรียนนี่ที่เวลา1ถึง3ลากเวลาก่อนค่อยมาหาความชันอ่ะเดลต้า v ที่เวลา1ถึง3จะได้เป็น15ลบกับอะไรคะ1ถึง3จะได้เป็น15ลบกับอะไรลบ5อ่า15ลบ5เดลต้า t ได้เป็นอะไรลบอะไรคะ1ถึง3อ่า3ลบ1อ่าเราชินกับการหาความชันแล้วใช่ไหมไม่ได้ยากนะคะลบกันได้เป็นเท่าไหร่คะสิบส่วนสองสิบส่วนสองสิบส่วนสองหาออกมาแล้วได้เป็นเท่าไหร่คะคุณลืมใส่หน่วยเนาะเมตรต่อวินาทีอันนี้วินาทีนะคะวิธีการป้องกันหน่วยมันผิดก็คือใส่หน่วยมาตั้งแต่ตอนมันลบกันเลยก็ได้นะคะเหมือนตอนเราคำนวณเครื่องเคาะสัญญาณเวลาออกมาได้เป็นเท่าไหร่คะ10หาร2ได้เป็น5ได้เป็น5นะคะ5เมตรต่อวินาทีกำลัง2คุณแบ่งเป็น2คอลัมน์ด้วยปึ๊บอันนี้คือการหาความเร่งได้จากหาความเร่งจากความชันนะคะประมาณนี้ไม่ได้ยากไปนะคะต่อมาหาการกระจัดเราหาการกระจัดได้จากอะไรคะทีนี้คุณแพมไม่ท่องว่าการกระจัดหาได้จากอะไรกราฟคะหาได้จากอะไรการกระจัดหาได้จากอะไรคะพื้นที่ใต้กราฟพื้นที่ใต้กราฟนะคะตอบกูนะคะไม่ตอบกูจะถามไปเรื่อยนะคะการกระจัดหาได้จากพื้นที่ใต้กราฟ VT นะคะการกระจัดไม่ได้หาได้ทุกกราฟเด้หาได้เฉพาะพื้นที่ใต้กราฟ VT เท่านั้นนะคะอ่ะการกระจัดใช้สัญลักษณ์อะไรคะหนูลองเปิดหาสัญลักษณ์การกระจัดสิเดลต้า x เหรอใช่การกระจัดคือเดลต้า x นะคะอ่ะเดลต้า xการกระจัดคือเดลต้า x หาได้จากทีนี้เรามาดูรูปเนาะพื้นที่ใต้กราฟครูแพมบอกว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ใต้กราฟลงมาถึงแกน x ใช่ไหมเนี่ยช่วงเวลา1ถึง3คือช่วงนี้ใช่ไหมนักเรียนเราก็ลากเส้นขึ้นไปจรดกราฟก็ได้เราหา1ถึง3พื้นที่ใต้กราฟได้เป็นรูปอะไรคะรูปยังนี่สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรทางหมูพื้นที่ใต้กราฟจะเท่ากับพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมูคางหมูพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมูเขียนต่อเนาะเดลต้า x ทีนี้ก็เข้าสู่พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมูคือ1ส่วน2คูณมีใครจำสูตรพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมูได้ไหมใครจำได้ไหมคะ1ส่วน2คูณอะไรรูปสี่เหลี่ยมคางหมูใครรู้เอาเกรด4ไปเลยตอนนี้พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมูทางห้องมันมีคนหูอยู่เลยนะฐานคูณสูงใช่ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูจะเป็น1ส่วน2คูณผลบวกด้านคู่ขนานคูณสูงฐานสูงทีนี้ก็ไปดูรูปไซด์ด้านใดมันขนานกันเอามาบวกกันเห็นมองมันขนานกันบ่
เห็นค่ะขนานกันแกนดิ่งแกน v หรือแกน t ที่มันขนานกันอะแกน v แกน v แกน v ดูให้เป็นด้วยเนี่ยอันนี้เรียกว่าขนานกันเราก็เอามาบวกกันนะคะจะได้เป็นอะไรบวกกันนี่5บวกกับอะไร5บวก15เหรอคะ5บวก15นะคะเอาความยาวมาถึงมานี่5บวก15จะได้เป็น1ส่วน2คูณ5บวก15เอาหน่วยมันมาด้วยหน่วยมันหน่วยอะไรคะหน่วย v หน่วยแกน v คือหน่วยเป็นเมตรต่ออะไรเมตรต่อวินาทีนี่เด้อเวลาคิดครูแพมเอาหน่วยมาด้วยทุกครั้งโหลดนะคะกันหน่วยกันหน่วยมันภาพนะคะอ่ะทีนี้สูงอันไหนจะเป็นความสูงได้ทีนี้ระหว่างอันเอียงกันตรงๆเนี่ยอันไหนจะควรเป็นความสูงได้อันเอียงเหรอคะเอียงถ้าจะเอาเอียงรู้ไหมว่าเอียงมันเอียงเท่าไหร่ไม่รู้ไม่รู้เราก็ควรออนที่เรารู้นะคะในการดูรูปสามเหลี่ยมเราสามารถตะแคงดูข้างๆให้ตรงนี้เป็นความสูงได้นะคะหรือว่าเอาตรงนี้เอาตรงที่มันตรงๆนะคะเป็นความสูงได้อ่ะเลยเท่าใดไปที่นี่ความสูงเท่าใดสูงเท่าไหร่คะเส้นเนี้ยยาวเท่าไหร่ยาว3เหรอคะยาว2นับช่องมันนะคะให้นับช่องได้เป็น2 2หน่วยเป็นวินาทีมันเป็นวินาทีอะไรอ่ะทีนี้อะไรตัดทอนกันได้ทีนี้นะอะไรหารกันได้มีอะไรตัดกันได้มั้ย1ส่วน2คูณ5บวก15คูณ2สองกับ2เหรอคะ2กับ2ทีนี้หน่วยตรงนี้นะหน่วยตรงเนี้ยมันจะเป็นเมตรหารด้วยวินาทีแล้วก็คูณด้วยวินาทีใช่ไหมเมตรต่อวินาทีคือเมตรหารด้วยวินาทีนั้นนักเรียนแล้วก็มันมาคูณวินาทีเข้าไปเนี่ยคูณวินาทีจากตรงนี้เข้าไปเนี่ยตรงเนี้ยนะคะมันก็จะตัดกันไปวินาทีจะตัดกันดังนั้นหน่วยที่ได้จะเป็นหน่วยเมตรดังนั้นตอบได้เลยก็จะได้เป็น15บวก5ได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะ20หน่วยเป็นเมตรนะคะซึ่งก็เป็นหน่วยของการกระจัดพอดีนี่คือเสร็จแล้วก็เขียนตอบได้เลยทีนี้ตอบความเร่งที่เวลา1ถึง3วินาทีมีค่า5เมตรต่อวินาทีกำลังสองและการกระจัดมีค่า20เมตรเสร็จแล้วนะคะนักเรียนเสร็จแล้วนักเรียนจะเห็นโจทย์ใช่ไหมหน้านี้ครูแพมให้เว้นไว้เท่าไหร่นะหน้าหนึ่งหรือเปล่าหมดไปถ้าหมดก็ติดโพสต์อีกใส่นะคะถ้าไม่หมดก็พยายามแบ่งคอลัมน์เขียนแบบครูเอาพยายามแบ่งช่องเอามันถึงจะเขียนพอทีนี้ให้นักเรียนลองทำเองเนี่ยให้หนูเนี่ยเขียนโจทย์ลงไปให้นักเรียนหาความเร่งนะคะและการกระจัดที่เวลา0ถึง3วินาทีจากกราฟ BTอ
ดาวิลีลาเนาะทิตินันท์ณัฐวุฒิวิษณุชนลดา M R Lee เข้าห้องแล้วหรือยังคะ M R Lee เข้าแล้วค่ะโอเคครูคะได้แล้วค่ะได้แล้วบอกเปิดหน้าจอเป็นพรเฉลยเลยได้ไหมเขียนไม่เปิดได้ไหมครูครูก็เขียนตามครูก็เขียนตามมามา work from home แม่ไม่เข้าใจนะบ่นก่อนไปอ่ะหาเดี๋ยวครูแพมขอก๊อปมาก่อนได้ไหมขอโกงก่อนขอโกงนะเดี๋ยวด้วยครูขอโกงก่อนแป๊บนึงแต่อันนี้หาเสร็จทั้งสองอันเลยบอกยังค่ะอ๋อหาเสร็จแค่อันหนึ่งใช่ไหมอันเดียวครูแพมเดี๋ยวครูแพมก็มาวางก่อนก็มาทำไมก็มาก็ได้ลบเกือบหมดโอ้ตายแล้วเอาห้องเรามีคนยังไม่สอบกี่คนเนาะ4/4คนจำไม่ได้แล้วแต่ห้อง4/6นะคะเยอะ4/4จะดูเลขที่สิใครที่ยังไม่สอบทักหาครูในไลน์ส่วนตัวได้นะคะเดี๋ยวครูปล่อยข้อสอบให้วันที่12รวมแม้กระทั่งอีสอบประจำบทที่1ด้วยนะอีสอบประจำบทที่1 4/4ขาดสอบเยอะนี่ใช่ไหมคนที่ยังไม่สอบประจำบทที่1ก็ทักเข้ามาหาครูด้วยนะคะไม่งั้นคะแนนตรงนั้น0ไปเลยเด้ประจำบทที่1ครูแพมปรับเป็น10คะแนนนู่นเด้ทักมาด้วยเห็นทักมาไม่กี่คนเองไม่รู้ใครทักมาหาเราบ้างครูแพมไปทำในไลน์ไม่ได้ทำในไลน์โทรศัพท์แพมไปบุ๊กมาร์กในไลน์ iPad ในไลน์โทรศัพท์ดูไม่ได้เลยว่าใครทางหาไม่ทางหามันไลน์คุณพูดทักเข้ามาหาไลน์ส่วนตัวไว้นะคะคุณแพนจำได้ว่ามีนักเรียนทักมาแค่3คนนี่แหละ4/4ทักมาคนนึงว่ายังไม่สอบบทที่1แต่4/4คุณแพนจำได้ว่ายังไม่สอบบทที่1 7คนนะคะเพราะคุณแพนจำไม่ผิดน่าจะ7คน7คนที่ยังไม่สอบบทที่1ให้ทักมาหาครูด้วยนะคะไม่งั้นก็0คะแนนไปเลยเด็กเป็นพรเสร็จยังเป็นพรเสร็จแล้วค่ะโอเคอ่ะหาความเร่งท่องเวลาเนาะความเร่งหาได้จากความชันกราฟ VT ความเร่งที่เวลา0ถึง3จะได้เดลต้า V เป็นเท่าไหร่คะเป็น15-0ค่ะ15-0หารด้วย3-0ค่ะ5-0เมตรต่อวินาทีหารด้วย3-0วินาทีหารออกมาจะได้เป็น5เมตรต่อวินาทีกำลัง2ค่ะ5เมตรต่อวินาทีกำลัง2อันนี้คือความเร่งนี่ถูกนะคะเพราะว่าครูแพมเคยสอนแล้วใช่ไหมว่า
ถ้ากราฟเป็นกราฟเส้นตรงเดียวกันความเร่งความชันมันจะมีค่าเป็นยังไงกันเท่ากันเออเท่ากันจะคำนวณหรือไม่คำนวณออกมาก็ได้ถ้าเคยคำนวณมาแล้วข้างนี้เคยสอนอยู่นี่ใช่ละเนี่ยเนี่ยถ้าเป็นเส้นตรงเดียวกันความชันจะเท่ากันนะจ๊ะซึ่งกราฟก็เป็นกราฟเส้นตรงเดินนะจ๊ะไปต่อมาพื้นที่ใต้กราฟแต่พื้นที่ใต้กราฟไม่เท่าเด้อพื้นที่ใต้กราฟก็ต้องไปดูว่า0ถึง3อ่ะใต้กราฟลงมามันเป็นรูปอะไร0ถึง3ได้เป็นรูปอะไรมาดูนี่0ถึง3 0ถึง3ได้เป็นรูปอะไรคะสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเออได้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะ0ถึง3ได้เป็นรูปสามเหลี่ยมโอเคเนาะเป็นพื้นที่รูปสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสูตรสามเหลี่ยมจำได้เนาะในเกียร์ซีเมื่อทุกคนได้ผู้ใดท่องสูตรสามเหลี่ยมได้เนี่ยเอ้าสูตรสามเหลี่ยมได้เป็นอะไรหนึ่งอะไรหนึ่งอะไรคะหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณศูนย์ได้เป็นเบอร์หนึ่งนะหนึ่งส่วนสองคูณฐานเนาะคูณฐานคูณสูงจะได้เป็น1ส่วน2คูณฐานฐานเท่าไหร่คะฐานกว้างเท่าไหร่อย่าลืมดูโจทย์ด้วยว่าโจทย์ถาม0ถึง3 0ถึง3ฐานกว้างเท่าไหร่คะ3ค่ะ3ค่ะเออฐานกว้าง3หน่วยเป็นวินาทีคูณกับสูงสูงเท่าไหร่ดูรูปด้วยนี่15สูง15หน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีวินาทีตัดกับวินาทีไปเพราะมันเป็นการคูณกันเด้อนะคะมาเลขหายกันไปได้เอาคิดเลขที่นี่15 3เป็นเท่าไหร่45 45หาร2ได้เท่าไหร่ 22.5 22.5 หน่วยเป็นเมตรก็ตอบได้เลยนะคะตอบความเร่งที่เวลา0ถึง3วินาทีมีค่า5เมตรต่อวินาทีและ5เมตรต่อวินาทีกำลัง2และการกระจัดมีค่า 22.5 เมตรทำเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะคะโอเคเนาะสรุปกราฟสิเรียนไปแล้วทั้งหมดวันนี้เรียนไปอีกหนึ่งกราฟใช่ไหมคะคือกราฟ VT กราฟเราสามารถหาอะไรได้จากกราฟ VT บ้าง ความเร่งและความกระจัดความเร่งและการกระจัดการกระจัดเออความเร่งและการกระจัดความเร่งหาได้จากอะไรของกราฟความเร่งหาได้จากอะไรเออความชันการกระจัดหาได้จากอะไรคะพื้นที่ใต้รูปของกราฟพื้นที่ใต้กราฟใช่พื้นที่ใต้กราฟพื้นที่ใต้กราฟนี่นี่นี่อันที่โจทย์มาทั้งหมดเนี่ยเนี่ยสำคัญสุดเลยนี่ตั้งแต่เรียนมาเนี่ยเนี่ยครูคะตรงเนี้ยสำคัญค่ะว่าไงคะที่ครูเขียนต่อปะคะหนูมันไม่เห็นมันขึ้นเลยค่ะขึ้นยังคะเห็นไป
มันยังไม่เห็นภาพเดิมเลยค่ะของมันก็ไม่เห็นอิลีน่ะสต็อปแชร์ก่อนจันหวยอู้เรียนตั้ง37คนอู้น้ำตาที่ไหลเข้ากันเครื่องห้องเอาเกสีไปคน37คนนี้นะคะเอาไปอ่านไหนแน่งามเอาแนวขอสอบไหนนะอ่านไหนแน่เห็นยังหนูเห็นยังคะเห็นแล้วครับเออไม่เห็นอะไรก็ต้องบอกครูเด้อนี้เรียบร้อยเนาะมันเรื่องนี้ไม่ได้ยากเนาะที่จริงนั้นอันที่นักเรียนเรียนมามันวนหาอยู่แค่ไม่กี่ค่าเลยได้ตั้งแต่เรียนมาบทที่2อ่ะ1หาการกระจัดให้เป็น2หาความเร็วหาตำแหน่งหาระยะทางหาความเร็วหาความเร่งหาอัตราเร็วแค่6ค่าเนี่ยแต่หาจากอันคนละวิธีอันนึงหาจากพื้นที่อันนึงหาจากแถบกระดาษใช่มั้ยพยายามสรุปนะคะอีกอันนึงหาจากกราฟหนูก็ไปลองสรุปดูนะคะอ่ะต่อไปมาดูกราฟต่อมาเดี๋ยวมันจะมีคลิปหนึ่งที่เป็นคลิปทำโจทย์อยู่นะคะเดี๋ยวครูจะส่งคลิปทำโจทย์ไว้ให้คลิปที่พาทำโจทย์ห้องเรามันโดนวันหยุดเยอะก็เลยอาจจะไม่ได้พาทำโจทย์ครบถ้วนนะคะแต่ครูก็จะสอนให้มันครบเนื้อหาที่มันจะต้องได้เรียนแต่ตัวโจทย์อาจจะได้ไม่เยอะนะคะแต่ข้อสอบครูก็ไม่เคยออกเกินที่ครูสอนหรอกส่วนมากก็อยู่ในสไลด์อันที่หนูจดในสมุดแหละใครอ่านในสมุดตัวเองมาก็ได้นะคะใครดูแนวข้อสอบมาก็ได้ดูเฉยๆไม่ได้ดูแล้วต้องลองทำด้วยนะคะมาดูอันสุดท้ายทีเนี้ยกราฟสุดท้ายที่จะได้เรียนในวันนี้คือกราฟ VT กราฟ AT นะคะกราฟชื่อว่ากราฟความเร่งกับเวลา Aพยายามจำให้ได้มันเจอบ่อยแล้วเนี่ย A มาจากสัญลักษณ์ของความเร่ง T เวลานะคะกราฟอันสุดท้ายคือกราฟความเร่งกับเวลาเหมือนเดิมมาดูรูปรถนะคะรูปรถก็จะมีที่เวลา0เวลา1เวลา2เวลา3แล้วหนูจะมาเห็นค่าที่เขากำกับไว้เนี่ยหนูจะมาเห็นค่าพวกนี้ที่เขากำกับไว้นะคะหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลังสองค่าที่ครูแพมไฮไลท์เป็นค่าของอะไรคะความเร็วเมตรต่อวินาทีกำลังสองนะยกกำลังสองความเร่งเป็นค่าของความเร่งนะคะวิธีจำมันอาจจะยังจำไม่ค่อยได้หรอกแต่วิธีจำไม่ง่ายเลยนะถ้าไม่ได้ยกกำลังคือความเร็วแต่ถ้ายกกำลังอ่ะคือความเร่งนะคะหมายถึงหน่วยของมันนะคือค่าของความเร่งนะคะ A ที่เวลาต่างๆถ้าจอดนิ่งนะคะความเร่งเป็นเท่าไหร่ถ้าจอดนิ่ง0นะคะ0เมตรต่อวินาทีกำลัง2ทีนี้ก็เอาค่า2อันนี้เหมือนเดิมเอาค่าที่เป็นคู่นี้มาใส่กราฟนะคะก็จะได้เป็นกราฟนี้เลยนะคะทีนี้ถ้าเป็นกราฟความเร่งนะคะถ้าเป็นกราฟความเร่งกับเวลากราฟความเร่งกับเวลาสามารถหาได้แค่ค่าเดียวนะคะสามารถหาได้แค่ค่าเดียวก็คือค่าความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปหาได้จากพื้นที่ใต้กราฟค่าความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปหาได้จากพื้นที่ใต้กราฟความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปคืออะไรล่ะความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะก็คือเดลต้า v นะคะหาได้จากv ปลายลบด้วย v ต้นอันนี้คือความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปเดลต้า v หาได้จาก v ปลายลบด้วย v ต้นนะคะ v ปลายลบด้วย v ต้นอันนี้คือ v ปลายความเร็วปลายอันนี้คือความเร็วต้นนะคะความเร็วปลายกับความเร็วต้นอันนี้คือสิ่งที่จะหาได้นะคะ
จากกราฟ AT หาได้แค่ค่าเดียวเลยคือความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปหาได้จากพื้นที่ใต้กราฟซึ่งพื้นที่ใต้กราฟครูแพมก็บอกแล้วเนาะคือพื้นที่ที่มันอยู่ใต้กราฟคือพื้นที่ที่อยู่ใต้กราฟขึ้นอยู่กับว่าเขากำหนดช่วงเวลาไหนถ้ากำหนด0ถึง1ก็ได้เป็นรูปสามเหลี่ยมถ้ากำหนด1ถึง2ก็ได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูอะไรประมาณนี้นะคะขึ้นอยู่กับว่าเขากำหนดช่วงเวลาไหนนะคะอ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างกรณีที่โจทย์บอกว่าให้หาความเร่งจากกราฟ AT ให้หาความเร็วที่เปลี่ยนแปลงความเร็วต้นแล้วก็ความเร็วปลายโจทย์ไม่ได้กำหนดเวลานะคะโจทย์ไม่ได้กำหนดมาเวลามากรณีที่โจทย์ไม่ได้กำหนดเวลามาให้เราหาทั้งหมดของกราฟเลยถ้าโจทย์ไม่ได้กำหนดอะไรมาให้เราหาทั้งหมดของกราฟเลยนะคะวิธีทำนะคะวิธีทำทำยังไงปึ๊บวิธีทำสามารถหาความเร็วที่เปลี่ยนแปลงเราก็ท่องแล้วเนาะความเร็วที่เปลี่ยนแปลงหาได้จากพื้นที่ใต้กราฟ AT นะคะหาความเร็วที่เปลี่ยนแปลงจากพื้นที่ใต้กราฟ ATหาความเร็วที่เปลี่ยนแปลงจากพื้นที่ใต้กราฟ AT ความเร็วที่เปลี่ยนแปลงใช้สัญลักษณ์เป็นเดลต้า V พื้นที่ใต้กราฟ AT ถ้าโจทย์ไม่ได้กำหนดอะไรมาเลยนะคะถ้ากำหนดไม่ได้กำหนดถ้าโจทย์ไม่ได้กำหนดเวลามาเลยให้เราหาทั้งหมดในกราฟนะคะจะได้ว่าพื้นที่ใต้กราฟเป็นรูปอะไรคะรูปอย่างไรสามเหลี่ยมจะได้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะถ้าโจทย์ไม่ได้กำหนดอะไรมาให้เลยนะคะเราก็ใช้เป็นรูปสามเหลี่ยมเลยมันระบายหมดนะคะจะได้เป็นพื้นที่รูปสามเหลี่ยมพื้นที่รูปสามเหลี่ยมนะพื้นที่รูปสามเหลี่ยมก็ใช้สูตรเป็นอะไรคะหนึ่งอะไรหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณศูนย์คูณฐานคูณสูงฐานได้เป็นเท่าไหร่คะในรูปสามสามหน่วยเป็นอะไรคะลืมใส่หน่วยวินาทีนะคะคูณกับสูงสูงเป็นเท่าไหร่คะสิบห้าหน่วยจะเป็นเมตรต่อวินาทีกำลังสองตัวนี้วินาทีตัดกับวินาทีตรงนี้ไปเหลือวินาทีอยู่ตัวหนึ่งนะคะอันนี้ตัดไปแล้วจะได้หน่วยเหลือเป็นเมตรต่อวินาทีธรรมดานะคะวินาทีตัดไปตัวหนึ่งจะได้เป็นหนึ่งส่วนสองไม่ได้ดิจะได้เป็น45หาร2หน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีหาออกมาได้เป็นเท่าไหร่คะ22.5 ครับเลขมันจะคล้ายๆเดิมนะคะเพราะว่ากราฟปูแผ่นมันเป็นรูปเดิมแต่แค่เปลี่ยนแกน 22.5 หน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีอันนี้คือความเร็วที่เปลี่ยนแปลงหาได้แล้วนะคะต่อมาหาโจทย์ไม่ได้หาแค่ความเร็วที่เปลี่ยนแปลงเนาะโจทย์ให้หาความเร็วต้นและหาความเร็วปลายนะคะหาความเร็วต้นทีเนี้ยเราจะดูจากกราฟเลยนะคะจากกราฟเลยความเร็วต้นก็ไปดูที่เวลาเริ่มต้นที่เวลา0วินาทีจากกราฟมีความเร็วไหมคะ
ที่เวลา0วินาทีมีความเร็วไหมไม่ไม่ครับไม่มีนะคะที่เวลา0วินาทีที่เวลา0วินาทีนะคะจะได้ว่า u นะ u คือความเร็วต้นนะคะมีค่าเป็น0เมตรต่อวินาทีอันนี้คือเสร็จแล้วนะคะหาความเร็วต้นต่อมาหาความเร็วปลายหาความเร็วปลายจากความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะความเร็วไปจากความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปจะได้ว่าความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปหาได้จากความเร็วไปลบด้วยความเร็วต้นนะคะอันนี้คือสูตรของมันจากนั้นเราก็ทำการแทนค่านะคะแทนค่าเราแทนความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปเราหามาแล้วนะคะความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปเราหามาได้เป็นเท่าไหร่คะ15ค่ะใจเย็นความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปหาได้เป็นเท่าไหร่ 22.5 22.5 นะคะหาความเร็วปลายคือ v ความเร็วต้นหามาแล้วได้เป็นความเร็วต้นหามาแล้วได้เป็นเท่าไหร่คะ0ค่ะเป็น0นะคะดังนั้น v ได้ออกมาเป็นเท่าไหร่คะได้ v ออกมาเป็นเท่าไหร่ v ลบ0มีค่าเท่ากับ 22.5 ดังนั้น v มีค่าเป็น 22.5 v ได้เป็น 22.5 หน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีนะคะก็เขียนตอบได้เลยตอบจากกราฟAT ความเร็วที่เปลี่ยนแปลงมีค่า 22.5 เมตรต่อวินาทีความเร็วต้นมีค่า0เมตรต่อวินาทีแล้วก็ความเร็วปลายมีค่า 22.5 เมตรเราก็เขียนบ่พอแล้วประเด็นเมตรปึ๊บต่อวินาทีเป็นประมาณนี้นะคะมีใครเข้ามาเพิ่มอีกไหมคะระหว่างนี้ระหว่างที่คุณครูรอหนูจดสรุปแล้วทิตินันมาแล้วหรือยังคะทิตินันณัฐวุฒิวิสรุตชนลดาทิตินันณัฐวุฒิวิสรุตชนลดาเนี่ยนะคะแสดงว่าใดๆเหล่านี้ขาดเรียนไม่ทราบสาเหตุโอเคหน้านี้เรียบร้อยกันทุกคนยังคะเสร็จยังเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วทีนี้คุณครูจะพาสรุปว่า
แต่ละกราฟสามารถหาค่าอะไรได้บ้างมันจะได้ง่ายต่อการจำเนาะวิธีคำนวณนั้นไม่ได้ยากนะคะวิธีคำนวณมันง่ายมาก easy แต่เราต้องมาจำให้ได้ว่าแต่ละกราฟสามารถหาค่าอะไรได้บ้างกราฟที่เราเรียนไปจะมีทั้งหมด3กราฟใช่ไหมเนี่ยนี่ทำไปเป็นตารางมาสรุปกราฟการเคลื่อนที่กราฟที่เรียนไปมีทั้งหมด3กราฟคือกราฟที่1คือกราฟตำแหน่งกับเวลานะคะความสั้นความสั้นคือความค่ะความแน่เดี๋ยวพูดแป๊บนึงเด้อความชันนะคะกราฟที่เรียนไปจะมีกราฟตำแหน่งกับเวลาก็คือกราฟ xt เนาะกราฟ xt เราสามารถหาอะไรได้จากกราฟ xt คะเราสามารถหาอะไรได้จากกราฟ xtเปิดดูสมุดเจ้าของดูความเร็วค่ะหาความเร็วหาได้จากอะไรคะควรเอาไปใส่ช่องไหนความเร็วนี่ควรมาอยู่ในช่องความชันหรืออยู่ในช่องพื้นที่ใต้กราฟความชันความชันนะคะความชันความเร็วนะคะสามารถหา v ได้เด้อวิธีใช้ตารางอันนี้เด้อใช้แบบนี้กราฟ xt ความเร็วหาได้จากความชันวิธีใช้หาได้จากอะไรให้ไปดูหัวตารางนะคะค่าที่อยู่ในตารางหาได้จากหัวตารางเนี่ยกราฟ xt ความเร็วหาได้จากความชันกราฟ xt หาได้แค่ความเร็วเนาะแสดงว่าพื้นที่ใต้กราฟไม่มีอะไรก็ขีดละไว้นะคะต่อมากราฟความเร็วกับเวลาการาฟ vt กราฟ vt หาได้ค่าอะไรบ้างคะความเร่งกับการกระจัดค่ะความเร่งกับการกระจัดความเร่งอยู่ในช่องไหนความชันค่ะหาได้จากความเร่งความเร่งก็คือตัว e นะคะแล้วก็การกระจัดวิธีท่องเนาะท่องแบบนี้กราฟความเร็วกับเวลาความเร่งหาได้จากความชันการกระจัดหาได้จากพื้นที่ใต้กราฟอันที่อยู่ในช่องเนี้ยให้ดูว่ามันใช้อะไรให้ไปดูหัวตารางนะคะจำตารางนี้ได้กับท่านละเรื่องนี้นะคะต่อมากราฟสุดท้ายที่เรียนในวันนี้กราฟอะไรคะเราเรียนกราฟอะไรในวันนี้สุดท้ายกราฟความเร่งเวลาความเร่งกับเวลาเป็น AT เนาะกราฟความเร่งกับเวลาหาอะไรได้คะสามารถหาอะไรของกราฟได้ความเร็วที่เปลี่ยนแปลงค่ะใส่ช่องไหนพื้นที่ใต้กราฟค่ะแสดงว่าอันนี้ไม่ได้หาอะไรก็ขีดละไว้นะคะก็คือความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปพื้นที่ใต้กราฟเดลต้า v นะคะอันนี้คือสิ่งที่หาได้ถ้าจำตารางนี้ได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะซึ่งโจทย์เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มีนะคะโจทย์เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มีอยู่ในหน้าไหนบ้างนะคะจะมีอยู่ในหนังสือเรียนนะคะหน้ามีไปเอาหนังสือมาเรียนหนังสือเรียนแล้วหรือยังก็จะมีหน้า25นะคะ
เอ้ยหน้าที่80ข้อที่1นะคะหน้า107เราทำไปแล้วเนาะหน้า108ข้อ11 12หน้า109ข้อ13 14นะคะจะเป็นแบบฝึกหัดซึ่งไอ้พวกเนี้ยครูแพมทำเฉลยไว้แล้วนะคะครูแพมทำเฉลยไว้แล้วมันจะมีห้องที่เรียนเร็วกว่าเพื่อนนะคะห้องที่เขาไม่โดนวันหยุดเหมือนกับห้องเราเลยห้องเราโดนวันหยุดเพราะเราโดนวันจันทร์กับวันพุธโดนตลอดเลยจันทร์กับพุธนะคะเขาก็จะทำไปแล้วเดี๋ยวครูแพมจะส่งคลิปอันนี้ให้นักเรียนก็ไปลองเปิดดูในสมุดนะคะอ่ะครูแพมจะเขียนให้ในหนังสือนะแบบฝึกหัดในหนังสือไม่ต้องเขียนลงในสมุดนะคะให้ไปลองฝึกทำแบบฝึกหัดในหนังสือจะมีหน้า80นะคะหน้า80หน้า80หน้า80ข้อที่1ข้อ1นะคะหน้า108ข้อ11 12แล้วก็หน้าอะไรแล้วมาที่นี้หน้า109ข้อ13ข้อ14อันเนี้ยครูแพมมีเฉลยหมดแล้วเดี๋ยวครูแพมจะส่งลิงก์ให้แต่ครูอยากให้หนูลองไปฝึกทำดูนะคะในเรื่องนี้เพราะว่าข้อสอบน่าจะออกถึงเรื่องนี้ด้วยแล้วถ้ากราฟที่ครูจะออกข้อสอบนะครูแพมจะออกกราฟนี้เพราะว่ากราฟนี้มันหาได้ทั้งหมด2ค่านะคะถ้าจะออกก็คือจะออกกราฟความเร็วกับเวลาในข้อสอบเขาไปลองฝึกทำดูถ้าเป็นกราฟความเร็วกับเวลาที่มันตรงกับในหนังสือเรียนก็จะมีข้อที่8หน้าที่80ข้อที่1นะคะจะเป็นประมาณนี้ก็ไปลองฝึกทำดูมันไม่ได้ยากเกินไปนะคะลองหาเวลาทำดูส่วนคนที่ยังไม่ได้สอบประจำบทที่1ใน4ทับ4ครูแพมจำได้ว่ามีทั้งหมด7คนนะคะ7คนนั้นก็ทักครูแพมเข้ามาหาไลน์ส่วนตัวด้วยนะคะว่าตัวเองยังไม่ได้สอบถ้าอยากรู้ว่าเคยสอบหรือไม่ได้สอบยังก็ไปหาดูรูปคะแนนสอบนะคะน่าจะไม่มีคะแนนตัวเองในรูปที่ครูแพมเคยโพสต์ให้ไปหาไล่ดูนะคะครูแพมไม่ได้เอาไว้ในอัลบั้มด้วยนะคะก็ไปเช็คมาแล้วก็ทักครูมาใครที่ทักมาครูแพมถึงจะให้สอบนะคะคนที่ไม่ทักมาก็ไม่ต้องสอบไม่ต้องเอาคะแนนนะคะก็ให้คะแนนช่องนั้นเป็นศูนย์ไปนะคะแล้วก็ต้องรอโอกาสครูใจดีต่อไปนะคะซึ่งน่าจะไม่มีแล้วโอเคเดี๋ยวจะส่งสไลด์ที่จะจดเรียนวันพุธให้นะคะวันพุธก็จะขึ้นเรื่องใหม่ไปเลยถ้าไม่เข้าใจไหนก็ดูใน YouTube เดี๋ยวลิงก์ที่สอนในวันนี้ก็จะอัพลงใน YouTube ให้นะคะวันนี้อ่ะเปิดกล้องขึ้นมาก่อนเร็วขอรายงานตอนสอนหน่อยเปิดกล้องขึ้นมาเฮ้ยก็ต้องเป็นรายงานการสอนออนไลน์วันนี้เอาเป็นแบ็คกราวด์อะไรดีเดี๋ยวนะเอาแบ็คกราวด์นี้ละกันเปลี่ยนแบ็คกราวด์ปึ๊บโอเคอ่ะพอแบบกระดุกกระดิกสิแล้วแป๊บนึงนะคะจะล็อกโทรศัพท์ก่อนพอแบบกระดุกกระดิกแล้วล่ะหนึ่งสองสามขยับเนอะขยับนะคะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเคไปพักทานข้าวได้ค่ะ